กลับมาเปิดรั้วเปลือยใจกับเหล่าวัยรุ่นรักชอบเจ็บกันต่อและในช่วงนี้เราก็ยังอยู่ในพาร์ทของคำว่ารักแต่จะมีตัวละครไหนมีเส้นเรื่องไหนให้ติดตามอีกไปชมกันเลยครับเฟิร์นก็จะเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างแบบแรงนิดนึงค่ะแต่ว่าอีกมุมนึงก็คือน่าสงสารเพราะว่าเฟิร์นเนี่ยชอบเคนแต่ว่าเคนได้มาเปิดเผยตัวเองว่าเคนชอบผู้ชายอะค่ะการที่คบกับเราเป็นการคบแบบบังหน้าอะไรอย่างเงี้ยเฟิร์นเนี่ยก็เป็นเหมือนคล้ายๆกับแฟนที่ผมไปพบบังหน้าอีกทีนึงเพื่อไม่ให้คนอื่นรู้ความลับระหว่างผมกับโชกุนครับซีนที่ยากน่าจะเป็นซีนที่เป็นฉากที่มีอะไรกับเคนนะคะเพราะว่าหนูก็ไม่รู้ว่ามันจะต้องทำหน้ายังไงแล้วก็ในซีนนั้นนะคะมันเป็นซีนที่ในหัวของเฟิร์นอะคิดหลายอย่างมากโอเคครับพร้อมไหมครับหนุ่มแบบแล้วได้ยังไงทีเมาเรียนทำอะไรที่นี่วะตรงไหนที่ไหนอ่ะเฟิร์นนี่ค่ะเฮ้ยคนลุกซีนเพียวหัวนมบอดไม่บอดจะได้โฟล่ะวันนี้ทำอะไรกันฮะทำอะไรกันสวัสดีบึ้มบ้ามกันจะได้เห็นอะไรในเรือนร่างเพียวบ้างมันแค่นี้แหละครับแค่นี้หรอแค่นี้ใช่ไหมจะได้เห็นอะไรของมินบ้างครับไม่เห็นอะไรเลยค่ะไม่เห็นเสื้อผ้าเลยและตอนนี้ถึงเวลาที่ผมจะพาท่านผู้ชมเข้าสู่พาร์ทชอบที่จะทำให้ทุกคนหวนรำลึกถึงความรักในวัยเรียนได้อีกครั้งเบเกอร์พวกนี้จะเป็นความสัมพันธ์แบบเป็นเด็กๆอ่ะที่อยู่กับคำว่ากำลังเรียนรู้ความรู้สึกของคำว่ารักความรักชอบเรื่องของรักแล้วจะยังไงต่อเราจะต้องแบบเรื่องทางเพศอะไรอย่างเงี้ยเป็นวัยที่แบบกำลังเรียนรู้จะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะคอมเมดี้หน่อยของการที่เขาเนี่ยเกิดความเข้าใจผิดแล้วก็ในความที่เข้าใจผิดกันน่ะมันทำให้เกิดความรู้สึกที่เรารู้สึกดีเมื่อมีคนมาชอบก็เบอร์เกอร์นะครับเป็นเด็กใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเรียนในโรงเรียนโรสการ์เด้นนะครับได้มาเจอกับคนคนหนึ่งที่ชื่อว่าคิงซึ่งตอนแรกเนี่ยเราก็ยังไม่ค่อยรู้สึกว่าคิงจะสนใจเราคือเขาเมินเราไปเลยแบบไม่สนใจเลยคิงเป็นประธานชมรมละครเวทีที่เข้าใจผิดว่าเบอร์เกอร์เป็นผู้ชายที่แม่แอบชอบเราก็เลยไม่ปฏิเสธเลยชวนเขามาศึกษาดูใจกันครับเรามาศึกษาดูใจกันไหมฮะก็พอเจอกันเสร็จปุ๊บเรื่อยๆก็เราก็ด้วยความที่มีความฝันอยากเป็นนักแสดงก็เลยได้ไปสมัครชมรมการแสดงเรานะเล่นเป็นตัวประกอบก็ได้เป็นต้นไม้ไหมหรือว่าเป็นก้อนหินก็ได้หรือเป็นลูกมะนาวที่กลิ้งกลิ้งให้นักจับก็ได้นะการแสดงอ่ะมันไม่ใช่แค่การต่อบทนะแต่มันคือการรับส่งอารมณ์กินข้าวยังเฮ้ยแก้หงออืมนี่เบอร์เกอร์อ่ะไม่เคยรู้สึกว่าชอบคิงเลยจนกระทั่งเลิฟเลยพลาดเต็มมันไหนเล่าหน่อยโอ้โหสอนกันฮะเป็นฉากแบบเขาสอน acting เราแต่เขาก็อยากแกล้งเราไงเราก็ไม่ยอมเขาอาจจะอยากเข้าหาเราเพราะอะไรบางอย่างหรือเปล่าต้องไปรอดูในซีรีส์นะฮะความรู้สึกที่ได้ร่วมงานกับเจอก็ดีนะครับเป็นฟิลเหมือนเที่ยวกับเพื่อนได้อยู่กับเพื่อนครับแล้วเขาก็น่ารักมากด้วยมาที่ไงเอาแรงกว่านี้ที่อยู่เลยนะเอาแรงกว่านี้ครับผมทำอะไรกันอ่ะบ้าจังทำไ
ไม่กอดกันไม่ปล่อยก็มันเป็นเรื่องของความบังเอิญฮะแบบว่าเรากำลังทำความสะอาดอยู่อะไรอย่างนี้แล้วเขาก็แบบเสียหลักอะไรอย่างนี้ไม่ได้ตั้งใจแล้วเขาก็โชคดีมีคนมารับทางใช่ไม่เขามองตาแต่เราก็ในบทบาทของเบอร์เกอร์เขินเป็นธรรมดาอยู่แล้วอยากกอดเขาไหมอยากเราเขินตรงนั้นตอนนี้เขาหน้าเขาใกล้เราเขินครับโหใกล้มากก็เขินนะฮะก็เขินแหละเขินเลยหน้าออกไหมไม่ออกไม่เขินเขินอะไรไม่เขินบ้างหรอลองดีวันดีคืนฉลามนั้นชอบงับคุณงับแต่ผมชอบแต่อะไรแต่ผมอะไรผมชอบคุณงับชอบใครนี่ไงขอบคุณพี่เจอนะครับที่อยู่ด้วยกันมาตลอดการถ่ายทำเป็นคอยเป็นเพื่อนคอยซัพพอร์ตแล้วก็ไปไหนมาไหนก็ไปด้วยกันก็ถ้ามีโอกาสก็ขอให้พวกเราได้ร่วมงานกันอีกจริงๆน้องเป็นคนที่น่ารักมากๆเลยนะแบบเป็นคนนึงเลยแหละที่มีส่วนสำคัญในชีวิตเราอะไรเงี้ยต่อให้ซีรีส์เรื่องนี้จบไปแล้วก็ยังคงเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันแล้วก็เป็นเพื่อนสนิทเหมือนกันนะก็ถ้ามีโอกาสได้ร่วมงานอีกก็ขอสปอนเซอร์ท่านไหนใจดีนะฮะช่วงหน้าเรามาทำความรู้จักกับตัวละครในพาร์ทชอบกันต่ออดใจรอสักครู่เดียวครับและกลัวว่าเธอจะไม่สนใจใน